ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ thaisquaretree.com.au นะก็ได้มาถึงช่วงท้ายของการแข่งขันนะครับปรากฏว่านะครับวันนี้นะแข่งขันทั้งหมดนะครับ3ประเภทนะครับก็คือประเภทหญิงเดี่ยวนะครับน้องพรปวีนะครับช่อชูวงนะครับกับจอห์นไลจากออสเตรเลียนะครับผลการแข่งขันนะครับก็น้องพรปวีของเรานะก็เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะ2เซตรวดนะครับซึ่งในเกมการแข่งขันนะครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับโดยที่ในต้นเกมนะครับน้องพรปวีเนี่ยก็อาจจะเครื่องยังไม่ร้อนนะครับก็คือยังไม่เข้ามือนะครับก็อาจจะตียังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชนะได้นะครับแต่พอขึ้นเซต2นะครับเรามีความมั่นใจขึ้นนะครับแต่ทางจอยไลน์เองนะซึ่งจากออสเตรเลียประเทศเจ้าภาพนะก็เล่นด้วยความสุขุมนะแล้วก็ค่อยๆตีทีละคะแนนแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับโดยจอยไลน์เองนะคือทางด้านเกมรับของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายนี่เราก็สามารถเบียดชนะแบได้นะครับในสองเซตรวดนะครับน้องหมิวช่วยเล่าเกมแข่งขันหน่อยวันนี้เป็นไงครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าคุมเกมได้ดีพอสมควรค่ะแต่ว่าปลายเกมก็จะมีหลุดบ้างแบบขึ้นลูกให้เขาทำเราก็วิ่งเยอะค่ะแล้วเกมบุกเราวันนี้ก็เกมบุกวันนี้ก็พยายามเอาลูกลงเพราะว่าไม่อยากตีนานเพราะว่าเราก็สภาพไม่ค่อยดีแล้วค่ะในเซตที่สองโค้ชผู้พันสังกะพีเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำยังไงมาเห็นทำท่าทางมันให้เขาแบบว่าเคลื่อนตัวซ้ายขวาให้เยอะเพราะว่าแบบลูกที่เราได้แต้มก็มาจากลูกที่เราบุกเขาด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ทำเกมรับได้ค่อนข้างดีค่ะตอนนั้นคือเรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจในระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็แบบซ้อมมาดีค่ะเพราะว่าเราก็ตีกับรุ่นพี่เยอะด้วยครับนัดต่อไปก็คือนัดชิงชนะเลิศแล้วค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างครับค่ะก็เดี๋ยวจากนี้ก็ไปซ้อมลูกที่เราบอกว่าผิดพลาดเยอะในวันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะได้ปรับปรุงในเกมได้ค่ะโอ้นี่ยังซ้อมหนักอีกเหรอ โอ้แรงนี่แบบใช้ได้เลยยังมีแรงอยู่นะยืนตีเฉยเฉยนะครับ อาการ